มันหายขาดไม่ได้มันเป็นโรคที่โรคประจำตระกูลแต่เราทำให้เบาบางได้หลักการที่ผมใช้เลยนะครับอริยสัจ4นะครับทุกข์สมุทัยนิโรธแล้วก็มรรคนะครับทุกข์คืออาการปวดหรือความพิการที่คนไข้ไม่ไหวแล้วต้องมาหาหมอคนไข้ซัฟเฟอร์ทุกข์ทรมานจากสิ่งที่เป็นนะครับหมอมีหน้าที่หาต้นเหตุของทุกข์อาการหมอคนไข้มีอาการมาหาหมออาการปวดมีไข้สูงมีบวมแดงร้อนนะครับนี่คืออาการไอเจ็บคอท้องเสียนี่คืออาการหมอต้องหาเหตุหรือสมุทัยของโรคว่าอาการเกิดจากอะไรถ้าเป็นเกาต์รักษาเกาต์นะครับถ้าเป็นติดเชื้อรักษาติดเชื้อถ้าเป็นมะเร็งรักษามะเร็งนะครับมันมีต้นเหตุเสมอต้นเหตุพวกนี้มันคือโรคสมุทัยนี่คือโรคนะครับแต่อย่ารักษาตามอาการถ้ารักษาตามอาการคนไข้จะได้ยาที่ไม่จำเป็นกินเข้าไปร่างกายยิ่งช้ำนิโรธคือหนทางแห่งการดับทุกข์ซึ่งส่วนหนึ่งคนไข้ต้องไปทำเองนะครับเช่นบอกให้ไปลดน้ำหนักบอกให้ไปลด อาหารที่มีสารพิโอลินสูงไปลดสเต็กไปลดเนื้อสัตว์ไปลดก๋วยเตี๋ยวไปลดข้าวมันไก่ท่านต้องไปลดเองออกกำลังท่านก็ต้องไปออกเองขับถ่ายเป็นเวลากินให้เป็นว่าท่านก็ต้องไปทำเองนี่คือนิโรธนะหนทางมันเป็นคล้ายๆเป็นแนวทางนะ1 2 3 4 5เสร็จแล้วมรรคคือท่านต้องปฏิบัติด้วยตัวเองเหมือนหมอบอกข้อสอบไปว่าท่านสอบตกนะคนไข้สอบตกนะท่านต้องไปบอกข้อสอบไปแล้วท่านต้องไปศึกษาต่อไปอ่านแล้วก็ปฏิบัติให้ได้เห็นผลนี่คืออริยสัจ4ที่ช่วยได้ทุกอย่างนะครับมีทุกเมื่อไหร่ท่านต้องหาสมุทัยไม่ใช่ไปกินเหล้าไม่ใช่ไปสูบบุหรี่ไม่ใช่ไปคุยกับเพื่อนไม่ไปเที่ยวโน่นเที่ยวนี่แล้วก็มีทุกข์ขึ้นมาเพิ่มอีกนะครับเรื่องที่2นะครับหลักอันที่2นอกจากอริยสัจ4คือท่านต้องรักษาศีล 5ถ้ารักษาศีล5ท่านไม่มีเรื่องไม่ลงข่าวหน้า1ลงข่าวหน้า1ทุกวันคือผิดศีล5บางคนผิด2ข้อนะครับกินเหล้าเสร็จไปยิงเขานะครับไปมั่วกับผู้หญิงคนอื่นหรือผู้ชายคนอื่นนะครับเสร็จแล้วก็ถูกฆ่าถูกยิงใช่ไหมฮะก็สองข้อนะฮะนั่นศีล5พิทักษ์เราได้นะครับครับ